รักยมลูกพ่อเจ้าทั้งสองจงออกมาจะได้รู้กันสักทีว่าพระมเหสีบุษบงเป็นอะไรกันแน่พระมเหสีทรงเป่าองค์เจ้าเหนือหัวก็ทรงไปคันธมาศเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไปได้แต่การที่จะเข้าไปในวังเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆถึงได้เกิดพายุฝนขึ้นมานั่นใครอ่ะต่อจากนี้ไปเจ้าน่าจะคิดว่าควรจะยุ่งกับข้าอีกไหมตกลงน้าเป็นใครกันแน่อ่ะข้านึกออกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร